เดี๋ยวญาติโยมทุกท่านเนี่ยเช้านี้มาที่อบต.แหลมกลัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดเนี่ยโยมเขาสั่งเสื้อมาเนี่ยเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ของทีมงานป้องกันตำบลอบต.แหลมกลัดได้ใส่กันซึ่งก็วันนี้มีโยมเขาถวายปัจจัยพระอาจารย์มาเขาบอกว่าพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับขอถวายจีวรพระอาจารย์แต่พระอาจารย์ก็บอกว่าแหมจีวรพระอาจารย์เนี่ยมันก็พระอาจารย์ก็มีใช้อยู่แล้วนะจีวรนะก็เลยบอกว่าเอ้างั้น10,000 บาทที่โยมถวายพระอาจารย์มาให้ซื้อจีวรให้พระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์เอาเปลี่ยนจากจีวรมาเป็นเสื้อของโยมดีไหมก็เลยว่าจีวรพระอาจารย์มีใส่แล้วแต่ว่าเสื้อของทุกคนเนี่ยที่เราจะต้องมีทีมป้องกันเนี่ยของเราชุดเนี่ยมันยังไม่มีเพราะอย่างน้อยๆเวลาเราทำงานกันริมถนนบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันต้องมีเสื้อกางเกงแบบนี้นะที่มันมีแถบสะท้อนแสงแบบนี้ใช่ไหมอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็เซฟคนของเรางั้น10,000 บาทนะที่โยมถวายมาเป็นค่าจีวรพระอาจารย์พระอาจารย์ก็เปลี่ยนจากจีวรมาเป็นเสื้อกางเกงให้โยมดีไหมดีเนาะเพราะว่าโยมจะได้เอาไปช่วยคนอีกเยอะเลยเนี่ยญาติโยมทุกท่านเนี่ยนายกอบต.คนใหม่นายกมาแล้วก็ฟอร์มทีมทำงานเลยว่ายังไงนะเราจะต้องมีทีมที่สแตนบายคอยช่วยเหลือคนพร้อมจะรับโทรศัพท์แล้วก็พร้อมจะสตาร์ทรถออกไปอย่างเมื่อเช้ามีเคสอะไรเมื่อเช้าน่าจะเป็นเส้นเลือดสมองเนาะหลับไม่รู้สึกตัวเลยเมาหรือเปล่าไม่น่าจะเมานะ เนี่ยไอ้แม่โยมคือเหตุแบบนี้มันเกิดขึ้นเราไม่รู้ไงเอางั้นอาจารย์เอาชุดมาให้10 ชุดนะเพื่อที่จะเอาใส่นั้นอันนี้ถือว่าเวลาทุกคนใส่ขอให้นึกนะว่าเนี่ยมันแทนที่จะเป็นจีวรพระเอามาเป็นเสื้อกางเกงเรานะแต่ถ้าไม่มีเสื้อกางเกงเราที่จะไปช่วยเหลือสังคมบางทีพระก็อยู่ไม่ได้นะพระมีจีวรห่มแต่ว่าบางทีพระป่วยก็ไม่มีใครไปดูแลพระงั้นพวกเราก็ดูแลวัดด้วยดูแลสังคมด้วยนะญาติโยมด้วยเนาะอ่ะงั้นมอบให้10 ชุดนะก็ถือว่าโยมนะโยมที่ถวายพระอาจารย์มานะขออนุญาตพระอาจารย์ไม่รับแล้วกันนะขอเปลี่ยนจากจีวรมาเป็นเสื้อผ้าให้กู้ภัยเนาะอ่ะพระอาจารย์มอบให้คนละชุดอ่ะของโยมผู้หญิงก็วางอ่ะชุดยาวมารับก่อนอ่ะรับเลยขยับเข้ามาถือว่ารับจากมือพระอาจารย์ก็แล้วกันนะส่วนโยมที่ถวายปัจจัยมานะขออนุญาตแล้วกันว่าถวายเป็นส่วนตัวพระอาจารย์แต่พระอาจารย์ขอมอบคืนกับสังคมไปจริงๆอ่ะข่าวตอนนี้มีข่าวบางทีข่าวพระที่ทำไม่ดีเนี่ยพระอาจารย์นะสงสารศาสนาเหมือนกันนะว่าบางทีข่าวพระไม่ดีเนี่ยโหมกันแบบออกสื่อแบบทุกวันเลยมันก็รู้สึกว่าศาสนาเราจะอยู่ยังไงบางทีพระดีๆก็มีเยอะแต่ไม่ใช่บอกว่าอาตมาคือพระดีเด๋มากมายนะแต่เรามีกำลังเท่าไหร่เราก็ช่วยไปเท่านั้นแหละใครให้มาเราก็ให้ต่อไปเขาเรียกว่าอัดยายซื้อขนมยายเอาเงินโยมที่ให้พระมาพระก็อ่ะส่งต่อให้โยมไปคือข่าวคือพระดีๆในประเทศนี้ในโลกนี้ยังมีเยอะมากมายเลยโยมแต่ว่าทำไมข่าวพระไม่ดีอย่างเมื่อคืนมีอะไรนะไปจับเจ้าอาวาสวัดนึงนะสีกาไปซ่อนอยู่ในตู้ในโต๊ะอะไรนั่นนะก็บางทีข่าวแบบนี้มันเยอะไปหน่อยมันก็เลยรู้สึกว่าพระดีๆท่านก็อาจจะน้อยใจเหมือนกันว่าทำไมไม่ออกข่าวพระดีบ้างมีพระดีๆอยู่เยอะแยะมากมายนะทั่วประเทศของเรางั้นเราก็ส่งเสริมคนดีบ้างก็แล้วกันนะโยมนะข่าวทุกช่องนะโยมนะไม่ว่าจะเป็นช่อง3579อมรินทร์นะเวิร์คพอยท์นะทุกช่องทุกสื่อเลยนะข่าวที่พระท่านทำดีอะไรทั่วๆไปเราก็นะช่วยกันชูหน่อยยกบอกหน่อยบอกให้สังคมทราบส่วนข่าวพระไม่ดีก็อาจจะแค่วันนี้จับพระสึกได้1 องค์เพราะประพฤติตัวไม่เหมาะสมแต่พระที่ดียังมีอีกมากมายเลยนะครับทั่วประเทศไทยก็ลงแบบให้มันข้อความมันเยอะกว่าข่าวที่ไม่ดีเนี่ยจะทำให้ศาสนาของเราดีขึ้นแล้วเด็กเวลาพอเสพสื่อเด็กพอดูข่าวทุกวันนะเด็กเขาก็จะพระไม่ดีเยอะเลยเนาะสื่อทุกช่องอ่ะเสียงดังมากเลยนะหนึ่งคำพูดที่เขาพูดไปเสียงมันดังกระหึ่มทั่วทั้งโลกเลยแต่คนที่ดีๆตัวเล็กๆเนี่ยเสียงมันเบาเสียงเบามากแต่บางทีก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากฟังแต่มันอาจจะเป็นเพราะเราเสียงดังไม่พอเนา
อ่ะอีกชุดนึงให้นายเอาฝากนายกสาธุนายโยมไม่ใช่ว่าอบต.แหลมกัดไม่มีงบที่จะซื้อนะมีงบที่จะซื้อแต่อาตมาตัดหน้านายกก่อนเลยบอกขอตัดหน้านายกก่อนว่าเดี๋ยวขอให้น้องๆมีชุดใส่แล้วก็เดี๋ยวใครลงไปหลังรถแล้วลองใส่มาให้ดูสักชุดนึงสิไหนใครที่สะดวกเนาะใครสะดวกดูเบอร์เนี่ยโยมแล้วรถคันนี้นะคือทางอบจ.อบจ.แต่ละจังหวัดเนี่ยท่านก็จัดรถมาแล้วก็กระจายไปทำอบต.ต่างๆขอสักคนหนึ่งก็แล้วกันนะแต่ไม่ต้องมาถอดกางเกงตรงนี้นะไปข้างหลังรถให้เรียบร้อย อย่าให้ประเจิดประเจ้อโยมเนี่ยเปลี่ยนจากจีวรไปเป็นเสื้อผ้าให้น้องๆได้ใส่กันเวลาพอมีแถบสะท้อนแสงมีอะไรเวลาไปจอดรถริมถนนเนี่ยแล้วแหมรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเจ้าหน้าที่กำลังทำอะไรรถมาเฉี่ยวมาชนเขาเมื่อก่อนก็ใครนะดาราบิ๊กดีทูบีอ่ะเนาะตอนนั้นบิ๊กก็ลงไปช่วยคนริมถนนแล้วก็ถูกรถชนแต่เราก็เข้าใจว่าทุกคนก็มีวิบากกรรมเป็นของตัวเองไม่รู้ว่าเราจะเจอกรรมนั้นวันไหนเหมือนกันแต่วันนี้ทุกคนก็ตั้งใจแล้วว่าเอ้าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าใครจะเจ็บท้องใครจะคลอดลูกเจ้าวาดจะปวดหัวนะสามเณรจะเป็นยังไงแต่ละวัดแต่ละชุมชนนะพร้อมสแตนบายพร้อมรับหูโทรศัพท์แล้วก็สตาร์ทรถออกกันทันทีเลยนะขาดเหลืออะไรก็บอกพระอาจารย์แล้วกันนะยินดีช่วยตามกำลังที่มีนิดๆหน่อยๆไม่อย่ามาหวังเงินล้านกับพระอาจารย์พระอาจารย์ก็มีอยู่แค่ล้านเดียวนั่นแหละนะมันมีอยู่ล้านเดียวตอนนี้ก็พอช่วยได้ตามกำลังส่วนญาติโยมจากทั่วประเทศไทยนะที่ในช่องอินบ็อกซ์ช่องเมสเซจเนี่ยข้อความที่ขอนู่นนี่นั่นมาเต็มไปหมดเป็นหลายร้อยที่อาตมาคงช่วยหมดไม่ไหวนะเพราะอาตมาก็ไม่ใช่แนวแบบพระมีเงินนะเนาะเมื่อเช้ามีโยมโทรมาว่าพระอาจารย์ข้าจะนิมนต์มาเทศที่นครปฐมพระอาจารย์ค่าตัวกี่หมื่นคะบอกตายแล้วโยมอาตมาไปฟรีไปได้เลยทั่วประเทศไทยไปฟรีเลยไม่มีข้าวบอกเดี๋ยวข้าวไปเลี้ยงอย่าไปคิดว่าอาตมามีค่าตัวไม่มีนะไม่มีนะยินดีไปฟรียินดีเอาข้าวไปเลี้ยงแต่ไปที่ไหนนี่คือถ้าไม่ถวายปัจจัยเลยเนี่ยอาตมาก็ไม่ว่าเลยแม้แต่คำเดียวนะยินดีช่วยแต่ถ้ามีก็ค่าน้ำมันลดนิดหน่อยก็ตามสมควรตรงนั้นเอาเนาะเดี๋ยวขอดูชุดก่อนโยมเดี๋ยวให้นายกพูดหน่อยนายกคนใหม่ด้วยเดี๋ยวถือไมค์ให้นายกนิดนึงเดินทางมาตรงนี้นายกผู้หญิงนายกใหม่ถือเลยก็ได้ถือเลยถือดีกว่าก็กราบนมัสการพระอาจารย์นะคะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะรู้สึกบรรยายไม่ถูกเลยค่ะกับความรู้สึกข้างในที่วันนี้ในตัวของนายกและทีมงานได้รับความเมตตาได้รับความกรุณาจากพระอาจารย์นะคะในการที่ได้นำชุดแล้วก็ได้มาเยี่ยมมาเยียนถึงที่ไม่คาดคิดค่ะว่าจะมีวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับผู้มีจิตศรัทธานะคะที่ได้ถวายเป็นจีวรพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์ก็มอบต่อมาทางชุดให้น้องๆนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆก็ทางของทีมงานค่ะตั้งใจไว้ว่าอยากจะทำงานให้เป็นงานสาธารณภัยที่สมบูรณ์ที่สุดอะค่ะก็ต้องขอบคุณค่ะไม่รู้จะกล่าวอะไรค่ะตื้นตันจริงๆค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยโยมชุดจะออกมาเป็นแบบนี้นะเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยคือยูนิฟอร์มก็สำคัญน่ะคือถ้าพระเนี่ยไม่มียูนิฟอร์มคือไม่มีชุดเป็นรูปแบบพระก็ไม่รู้ว่านี่คือพระถ้าตำรวจไม่มีชุดแบบตำรวจก็คือคนธรรมดาใช่ไหมนะถ้าครูไม่มีชุดแบบครูถ้าหากว่าหมอไม่มีชุดหมอคือแต่ละชุดเนี่ยมันบ่งบอกถึงงานที่ทำอันเนี้ยงานเขาก็จะต้องเป็นงานแบบลุยๆหน่อยอะไรหน่อยเดี๋ยวจะมีเสื้ออะไรอีกตัวนึงนะเป็นเสื้อกั๊กอีกตัวนึงตัวนั้นอีกกี่บาทในเงินพอไหมถามไปงั้นเองถามไปงั้นเองนะถามเฉยเฉยโอ้เนาะไม่เป็นไรแต่ตัวนั้นก็สำคัญนะเพราะว่ามันจะสะท้อนแสงให้คนรู้ว่าเรามีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่
นาะงั้นโยมนะทั่วประเทศไทยนะโยมสามารถช่วยได้โยมบางคนบอกไม่อยากร่วมบุญกับพระอาจารย์เหลือเกินอยากจะโอนเงินมาให้พระอาจารย์บอกไม่ต้องโยมใครอยากทำบุญกับพระศักดานะโยมไปบริจาคอบต.ใกล้ๆบ้านบริจาคคนเฒ่าคนแก่เด็กยากจนเด็กไม่มีทุนเรียนหนังสือคนนอนป่วยติดเตียงเนี่ยทั่วประเทศไทยเลยโยมกระจายกันไปทำเลยแล้วก็ข้าพเจ้าขออธิษฐานใจร่วมทำบุญกับพระอาจารย์ศักดาที่เทศให้ข้าพเจ้าฟังทุกวันทุกวันขอทำบุญขอให้บุญนี้ถึงกันนะไม่ต้องส่งมาให้อาตมาอาตมานะถ้ามีเงินมากแล้วโยมอันตรายมากเลยพระนะไม่พยายามที่จะไม่รับอะไรจากใครนะแต่ขอให้โยมกระจายทำกันไปแล้วก็อธิษฐานใจว่าขอร่วมบุญอาตมาก็ยินดีรับบุญร่วมกันกับทุกท่านด้วยวันนี้ก็ต้องอนุโมทนากับท่านนายกคนใหม่แล้วก็โยมเป็นรองนายกนี่รองนายกเหมือนกันนะรองนายกแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้องๆของทีมกู้ชีพกู้ภัยที่จะคอยสแตนบายไฟไหม้น้ำท่วมมีภัยพิบัติคนเจ็บคนป่วยยินดีที่จะพร้อมออกไปทำงานเงินเดือนเงินดาวไม่ได้มากมายอะไรหรอกโยมแต่ว่าถ้าใจไม่เกินร้อยก็คงมายืนตรงนี้ไม่ได้นะใจไม่เกินร้อยก็คงจะทำยากเหมือนกันแต่ยังดีว่าน้องๆเนี่ยคือเขาก็อยู่กับบ้านไงก็ยังปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกอะไรรอบๆบ้านพอจะมีพืชผักสวนครัวกินกันลงทะเลได้ขึ้นเขาได้เงินเดือนอาจจะไม่มากนักแต่ก็ยังพอดำรงชีพอยู่ได้ด้วยวิถีพอเพียงของพ่อหลวงรอ9รอ10เนาะเดี๋ยวพระอาจารย์ให้พรนิดนึงเดี๋ยวจะไปตรงอื่นต่อตั้งใจรับพรขออำนวยอวยพรให้คุณทั้งหลายได้ทำงานด้วยความราบรื่นปลอดภัยและนายกคนใหม่ที่เพิ่งจะขึ้นตำแหน่งเป็นนายกอบต.ป้ายแดงของตำบลแหลมกลัดและนายกป้ายแดงอีกหลายๆที่ทั่วประเทศไทยอาตมาภาพขอให้กำลังใจว่างานหนักนักนะที่จะต้องมานั่งอยู่เป็นคนกลางของสังคมเมื่อเราได้เป็นนายกอบต.ทราบเลยว่ามีคนที่ไม่ชอบเราเกือบครึ่งหนึ่งของตำบลมีคนชอบเราอีกส่วนหนึ่งแต่เขาจะชอบหรือไม่ชอบนะเราจะช่วยทุกคนที่ชอบและไม่ชอบเราจะไม่เลือกที่รักผลักที่ชังนะให้ทำใจให้เป็นกลางให้รู้สึกว่าทุกคนเป็นเพื่อนกันอยู่4อย่างเพื่อนทุกข์เพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายสักวันหนึ่งเราก็ต้องหายไปจากโลกนี้วันนี้ยังมีตัวเรานั่งอยู่ที่นี่อีกไม่เกิน100ปีเราก็จะเหลือแค่เท่ากระดูกกันคนละ1กำมือเท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นพระราชามหากษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นนายกเป็นผู้ว่าหรือยากจนยาจกเข็นใจสุดท้ายก็1กำมือก็คือเท่ากระดูกที่ทิ้งไว้ในโลกนี้แต่ก่อนที่กายนี้จะแตกดับไปเชื่อว่าทุกคนจะได้สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์กับโลกนี้ไว้อีกมากมายเหลือเกินก็ขอเป็นกำลังใจให้โยมทั้งหลายทำหน้าที่ด้วยความปลอดภัยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รักษาคุ้มครองให้มีความสุขความเจริญในทุกด้านทุกๆประการสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายโกภวะอภิวาทนสีเรสนิจังวุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุเดี๋ยวยืนรวมถ่ายรูปสักรูปหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวพระอาจารย์ยืนข้างหลังนะเอาโทรศัพท์ของอบต.นี่เดี๋ยวพวกเรานั่งคุกเข่าข้างหน้ามั้งเนาะพระอาจารย์ยืนข้างหลังก็พอชุดเปื้อนเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวซักเนาะเพราะบางทีมาจากโรงงานเราก็ไม่รู้ว่ามีน้ำยามีอะไรหรือเปล่าโทรศัพท์ของอบต.